จ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งที่ข่าวนี้ท่านผู้ชมศูนย์มือแห่งขั้วบังได้เปิดฝึกอบรมพื้นฐานก่อนเป็นลามภาษามือเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรลามภาษามืออยู่ในลาวให้เพียงพอกับความต้องการของเวียกงานและช่วยให้คนพิการทั้งหูได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองหลายขึ้นสำหรับศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่14กุมภาพันธ์2022ที่ศูนย์มือแห่งขั้วบังโดยมีท่านนางสุภาพรเหืองฤทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์มือแห่งขั้วบังมีเซลซานด้านสิทธิมนุษย์ต่างหน้าจากองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวมีท่านประธานสมาคมค้นหูหนวกพร้อมด้วยครูและสัมมนากรเข้าร่วมสำหรับศูนย์ฝึกอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งทำอิฐที่ศูนย์มือแห่งขั้วบังพร้อมด้วยครูร่วมงานจัดขึ้นโดยมีสัมมนากรจำนวน18คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมฝึกอบรมพื้นฐานก่อนจะกลายเป็นลามภาษามือลาวเพื่อเป็นการสร้างผู้แปลภาษามือในประเทศลาวให้เพิ่มหลายขึ้นทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กระเจ้าสามารถเข้าถึงและมีความเพียงพอกับกลุ่มคนพิการทางด้านหูหลายคนในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเฮายังเห็นได้ว่าอยู่ที่ประเทศลาวของพวกเฮายังมีจำนวนหลายคนที่บ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและยังบ่มีความเข้าใจภาษาในสังคมบ่ว่าจะเป็นกล่องประชุมการมีส่วนร่วมโรงเรียนโรงหมอและจุดบริการต่างๆโดยผ่านลามผู้ช่วยแปลการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้จะใช้เวลาในการดำเนิน3เดือนโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางโสภาพรเฮืองฤทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์โฮมเมืองแห่งความหวังได้กล่าวว่าการฝึกอบรมพื้นฐานก่อนจะเป็นลามภาษามือลาวแม่นเพื่ออยากจะเพิ่มจำนวนผู้แปลภาษามือในประเทศลาวให้มีจำนวนหลายขึ้นเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ผู้ที่มีความรับรู้หรือว่าสามารถใช้ภาษามือได้แม่นมีจำนวนน้อยหลายซึ่งอยู่ในประเทศลาวของพวกเขารวมแล้วแม่นบ่ถึง10คนฉะนั้นการสร้างบุคลากรด้านนี้จะเป็นการเพิ่มจำนวนและจะเป็นการช่วยให้แก่คนหูหนวกในประเทศลาวได้มีโอกาสหลายขึ้นในการเข้าใจสังคมและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติเท่าเทียมกับคนทั่วไป